ต่อไปเชิญน้องกามูค่ะซึ่งขอบคุณนะคะที่เป็นโฮสต์กับเราทุกครั้งในการที่จะประชุมผ่านซูมเชิญน้องกามูค่ะครับสวัสดีครับผมกาโมสุนทรนะครับก็อดีตเดิมผมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์นะครับพอดีพี่นกตั้งคำถามมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเกี่ยวกับว่าความเป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในเชิงรายได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในฐานะผมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับว่าการวิเคราะห์ในเชิงผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเราจะมองมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็เลยจะมาโฟกัสทางด้านนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โอเคอันนี้ผมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่าคลองไทยนี่มันจำเป็นยังไงนะครับว่า 90% ของการเดินขนส่งทั่วโลกเนี่ยผ่านทางทะเลนะครับจะสังเกตดูว่าบางเส้นเนี่ยอย่างเช่นคลองสุเอซเนี่ยมันช่วยลดการอ้อมจากคลองจากขุดแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาได้ไกลมากนะครับหรือว่าคลองปานามาก็ช่วยลดระยะเวลาได้ไกลมากแต่ตรงนี้ต้องสังเกตดูดีนะครับว่าตำแหน่งของคลองชีนนะครับที่เมื่อกี้ได้รายงานไปแล้วว่ามีผ่านคนที่ใช้ประโยชน์แค่ไม่กี่ประเทศไม่ถึง10ประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยประโยชน์มันไม่ใช่ทางสาธารณะนึกออกไหมฮะเรามาดูฝั่งคลองปานามานะครับคลองปานามาเนี่ยที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยก็ไม่ใช่ทางสาธารณะเหมือนกันเพราะอะไรครับมันอยู่สุดขอบของแผนที่โลกครับพลเมืองในฝั่งอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้คลองปานามาคนไทยไม่สนใจไม่อยากจะใช้ฝั่งเอเชียไม่อยากจะใช้คือปกติสินค้าเนี่ยจะส่งไปฝั่งอเมริกาเนี่ยฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันผ่านทางบกก็ได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่มีกลุ่มฝั่งตะวันตกนิดเดียวของอเมริกาที่ต้องการก็เลยมาใช้คลองปานามาซึ่งมันก็เลยมีคนใช้น้อยมากปานามาก็เลยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลองปานามาเนี่ยมันยกระดับนะครับเพราะว่ามันวิ่งผ่านทะเลสาบทะเลสาบที่มีปัญหาน้ำจืดมากๆเลยเพราะว่าคลองปานามาเนี่ยถ้าดูจริงเขาใช้ได้ปีละประมาณ8เดือนนะครับอีก4เดือนมีปัญหาเพราะว่าน้ำมันตื้นเกินไปจนเรือใหญ่ผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาน้ำจืดนะครับมาดูเดี๋ยวฝั่งคลองไทยนะครับคลองไทยของเราเนี่ยเราตำแหน่งที่ตั้งเราเป็นยังไงครับผมให้ดูภาพนี้เพราะอะไรครับผมจะบอกว่าประเทศที่ติดทะเลนะครับกับประเทศไม่ติดทะเลมีความแตกต่างกันยังไงยกตัวอย่างมองโกเลียครับมองโกเลียสีเหลืองนะครับตรงอันบนเนี่ยครับไม่ติดทะเลนะครับผมเรียกว่าเป็นประเทศที่มีที่ตาบอดเลยนะครับเพราะอะไรครับถ้า 90% ของการขนส่งต้องใช้ทางเรือมองโกเลียไม่มีสิทธิ์ใช้เลยครับถูกไหมฮะเป็นที่ตาบอดส่วนที่ที่ติดทะเลอย่างเช่นออสเตรเลียยกตัวอย่างนะครับเป็นที่ที่ท้ายซอยทำไมถึงเรียกแบบนั้นครับท้ายซอยคือมันไม่มีทำเลที่มันสาธารณะมันผ่านรู้ออกไหมฮะยกตัวอย่างของคนที่มีอิทธิพลทางทะเลนะครับคือใครครับสิงคโปร์ครับมาเลเซียครับอินเดียครับเพราะว่าอะไรครับเรือวิ่งผ่านเนี่ยจะต้องแวะจอดพักเพื่อเติมน้ำเติมอาหารเติมอะไรก็แล้วแต่ที่ท่าเรือของเมืองที่เป็นทางผ่านคลองสุเอซเป็นเมืองทางผ่านไปแล้วถูกไหมฮะเช่นเดียวกันผมจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นอะไรครับตอนที่ไม่มีคลองไทยไม่ใช่ประเทศตาบอดนะครับแต่เป็นประเทศท้ายซอยเหมือนออสเตรเลียครับคือมีทะเลครับแต่เป็นทะเลที่ไม่มีทางสาธารณะครับเพราะอะไรครับมันวิ่งผ่านอ่าวไทยก็ตันแล้วครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะอัปเกรดตัวเองนะครับเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางทะเลได้อย่างเดียวเลยครับก็คือต้องขุดคลองไทยเพื่อจะยกระดับตัวเองให้เป็นทางผ่านของทางสาธารณะนะครับจากประเทศติดทะเลธรรมดากลายเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่เป็นอิทธิพลทางทะเลนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ต้องขุดแล้วครับเพราะว่าเราจมอยู่กับประเทศท้ายซอยมาตลอดเวลานะครับผมให้ดูอันนี้นะครับว่าโอเคอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าเวลาเราใช้เส้นทางมันประหยัดเวลาได้ขนาดไหนนะครับเรามาดูว่าความเป็นไปได้ในการที่คนอื่นเขาจะมาใช้คลองไทยได้ยังไงนะครับโอเคนี่อันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับที่ทางคุณสิทธิพลใช้ออกแบบไว้นะครับว่าจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นในคลองไทยเยอะมากนะครับพื้นที่สองฝั่งนี่แหละครับคือตัวทำกำไรและสร้างรายได้มหาศาลนะครับมันจะมีทั้งสนามบินแหล่งท่องเที่ยวความบันเทิงนะครับท่าเรือมันจะมีทั้งสินค้านะครับมากมายเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาดูว่าโฟกัสไปที่รายได้นะครับค่าผ่านคลองนี่สำคัญมากนะครับมีข้อถกเถียงว่าจะผ่านฟรีหรือเก็บตังค์กันแน่สำหรับผมนะครับที่มาสิงคโปร์นะครับเขาไม่เก็บตังค์เพราะอะไรรู้ป่ะครับหน้าน้ำของสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นหน้าน้ำสากลแล้วก็ไอช่องแคบตรงนั้นนะครับเป็นทางผ่านของหลายประเทศนะครับที่ครอบครองทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเพราะนั้นเขาจะไปเก็บค่าผ่านคลองผ่านจุดตรงนั้นไม่ได้เขาเลยหารายได้จากรูปแบบอื่นเช่นโลจิสติกส์ครับเช่นการเติมน้ำเติมอาหารและบริการเกี่ยวท่าเรือแต่คลองไทยต่างกันครับเพราะว่าอะไรคลองไทยเนี่ยประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับคนที่จะย้ายมาจากช่องแคบซุนดาลำบอกที่เป็นเรือขนาดใหญ่ซึ่งปกติแล้วผ่านทางด้านช่องแคบมะละกาไม่ได้นะครับเขาจะมาผ่านคลองไทยได้เพราะมันลึกกว่านะครับ
ที่คลองของท่องแคบสิงคโปร์เนี่ยประมาณ20เมตรเนี่ยลึกประมาณ20เมตรแต่ของเราลึกประมาณสัก30เมตรได้เนี่ยมันจะทำให้เราเก็บรายใหญ่กลับมาได้นะครับวิธีการทำยังไงครับให้ได้ตังค์เยอะๆเราต้องทำแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรือทั้งหมดในโลกนี้นะครับมีคนถามว่าเราจะเรียกเรือมาจากทั่วโลกยังไงครับรายชื่อเรือในทั่วโลกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเราสามารถจะเสนอแบบสำรวจส่งไปให้เขาดูนะครับว่าถ้าเราขุดคลองไทยเนี่ยเขายินดีมาใช้บริการหรือไม่อันนี้เราสามารถตาวเสียงได้ก่อนจะเริ่มขุดได้ซ้ำเพราะอะไรครับรายชื่อคนที่อยู่ในคลองในธุรกิจเดินเรือเนี่ยมันมีอยู่แล้วณวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครมีอยู่ที่ไหนบ้างส่งไปหาเขาไม่ยากนะครับเราเนี่ยสามารถจะเก็บค่าผ่านคลองเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละขนาดของเรือตามขนาดใหญ่เพราะว่าอะไรครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถจะสร้างปัญหาในระหว่างเดินทางเนื่องจากว่ามันต้องตีวงเยอะกินพื้นที่เยอะแล้วริมสองซ้ายขวาของเรือที่เวลามันวิ่งเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะมากต้องตีวงเขาเรียกว่ารัศมีพอสมควรนะครับเพราะนั้นต้องเก็บค่าบริการเขาสูงกว่าวิธีการนะครับลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเราประมูลทะเบียนเลขสวยเนี่ยรถทะเบียนสวยเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็น10ล้านเลยถูกไหมฮะแปลว่าอะไรครับเรือที่ผ่านคลองไทยเนี่ยเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเรือเล็กเรือใหญ่จะมีการประมูลราคาค่าผ่านคลองล่วงหน้านะครับไม่ได้มาเข้าปุ๊บแล้วจ่ายตังค์นะครับคือเราสามารถอินแท็กกิ้งเขาตั้งแต่วิ่งมาจากในท่าเรือต้นทางแล้วครับว่าเขาวิ่งออกมาตอนกี่เวลาเท่าไหร่วันไหนนะครับจะมาผ่านคลองเวลาอะไรเราคำนวณได้ล่วงหน้าระบบ AI กับแพลตฟอร์มทำได้แล้วทำไงครับให้พวกเขานะครับประมูลการผ่านคลองนะครับจ่ายเงินล่วงหน้าว่าจะเสนอแข่งกันเท่าไหร่ใครจ่ายมากได้ผ่านใครจ่ายน้อยวิ่งอ้อมไปเชื่อไหมครับว่าที่เมื่อกี้ท่านได้เรียนไว้แล้วว่าค่าผ่านค่าเดินเรือแต่ละวันเนี่ยประมาณ10ล้านลองนึกภาพนะครับถ้าเราย่นระยะทางได้ตั้ง5วันถึง7วันเนี่ย50ล้านถึง70ล้านคำถาม50ล้านพวกเขายอมจ่ายค่าผ่านคลอง50ล้านเงินเยอะไหมฮะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขาประมูลได้ตามความพอใจเลยครับว่าเขาอยากจ่ายเท่าไหร่แล้วก็แข่งกันด้วยครับใครมีตังค์จ่ายมากกว่าเร่งด่วนมากกว่าเอาตังค์จ่ายมาให้เราแล้วเราก็ให้โควต้าผ่านแก่เขานะครับนี่เลยครับว่าต้องการปลูกขาดด้วยซ้ำว่าเราสามารถกระจายการที่จะบริการให้กับคนทั่วไปรายได้หลักอีกทางนึงนะครับรายได้นี้ผมบอกเลยว่าเยอะที่สุดยิ่งกว่าค่าผ่านคลองก็คือ2ฝั่งของที่ดินที่เราได้ทำการเวนคืนมาทั้งหมดนะครับเราสามารถจะเปิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือคลองไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันแวดล้อมด้วยประชากรประมาณ 60-80% ของโลกนิคมอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในโลกนะครับไม่ได้ค่าแรงงานที่ถูกนะครับเพราะว่าอนาคตมีโควิดเขาจะใช้แต่หุ่นยนต์กันหมดแล้วครับระบบ AI ทำงานแทนหมดแล้วครับเพราะว่าอะไรมันไม่ติดโควิดแต่นิคมที่ดีที่สุดคือนิคมที่มีต้นทุนต่ำที่สุดซึ่งไม่ใช่แรงงานแล้วเป็นอะไรครับค่าโลจิสติกที่ถูกที่สุดไม่ว่าจะนำสินค้ามาผลิตและส่งออกไปขายมันจะต้องใกล้กับประชากรของโลกมากที่สุดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราขายไอเดียว่านิคมอุตสาหกรรมตรงนี้คือจุดที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไม่ได้อยู่ที่อลาสก้าไม่ได้อยู่ที่อินเดียเพราะจุดที่เป็นคลองไทยคือแวดล้อมด้วยประชากรทั้งหมดของโลกถึง 60-80% เพราะฉะนั้นต้นทุนนิคมอุตสาหกรรมที่ต่ำที่สุดเรื่องภาษีบริหารจัดการได้เรื่องอื่นๆจัดการได้แต่โลจิสติกแก้ไขอะไรไม่ได้ครับนอกจากเลือกทำเลที่ดีที่สุดนะครับรายได้อย่างอื่นมาจากอะไรครับมาจากไอ้เมื่อกี้นิคมอุตสาหกรรมนะผมนึกภาพง่ายๆนะครับถ้าเราซิงค์ที่30ปีนะครับเราเก็บเงินเขาสักไร่ละ5ล้านหรือ10ล้านประมูลแข่งกันด้วยนะครับให้ใครอยากได้ที่ดีๆสำเร็จสวยๆจ่ายแพงหน่อยนะครับแล้วเราต้นทุนซิงค์มาเนี่ยเวนคืนมาเนี่ยมันหลักแสนแต่เวลามาปล่อยเซ้ง30ปีเนี่ยหลัก5ล้านถึง10ล้านกำไรเฉพาะส่วนนี้นะครับตั้งแต่เดย์วันที่ประกาศจะทำนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะต้องเงินมาจ่ายเราตั้งแต่คลองไทยยังสร้างไม่เสร็จปีแรกก็ได้เงินมาเป็นหลาย10ล้านล้านบาทซึ่งมากพอที่จะมาเอามาขุดคลองไทย2ล้านล้านบาทด้วยซ้ำนะครับเพราะนี่เงินตรงนี้มหาศาลมากซึ่งได้กำไรสูงสุดเลยต่อมาก็คือการลงทุนในบริษัทย่อยนะครับในคลองไทยเนี่ยตรงนี้มันจะมีทั้งสนามบินท่าเรือสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าอสังหาและบันเทิงอื่นๆเต็มไปหมดเลยแล้วแต่เป็นบริษัทย่อยๆเพิ่มอีกเพียบเลยนะครับแล้วเราที่เป็นคลองไทยทำไงครับเราถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมดนะครับเราก็แจกหุ้นคนไทยคนละหุ้นสมมุติว่า66ล้านหุ้นแล้วส่วนเอาเงินลงทุนที่ไหนมาขุดเงินกู้ทั้งนั้นแหละครับเพราะอะไรครับถึงกู้ได้เพราะว่าถ้าโครงการที่มีผลประโยชน์ระดับมหาศาลเนี่ยปิดประตูเจ๊งเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าหนี้ปล่อยกู้คือใครครับก็คือคนที่จะมาขุดแหละครับไอ้คนมาขุดคือใครครับทุกอย่างใกล้สุดเลยผมบอกว่าจีนนี่แหละสำคัญสุดเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ใกล้คลองไทยเวลาขนเครื่องจักรขนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขุดทั้งหลายเนี่ยมันใกล้มากเพราะนั้นประเทศนี้จะเป็นNumber 1ไม่ใช่อเมริกาที่จะมาเก่งในการขุดเพราะว่าลองขนเครื่องจักรจากอเมริกามาเมืองไทยก็ไม่คุ้มแล้วครับ
เพราะนั้นประเทศหลักๆหนึ่งในนั้นต้องมีจีนแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายๆประเทศมาช่วยกันแต่ผมจะบอกว่าไอ้คนมาขุดเนี่ยแหละครับเขาจะไฟแนนซ์เราให้ด้วยคือสนับสนุนทางด้านเงินกู้เพราะอะไรครับเขาสร้างไปด้วยเขารู้ครับว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้รั่วไหลไม่มีการทุจริตเอาเงินมาฝีเท่าไหร่ปล่อยกู้เท่าไหร่ต้องมาขุดมาใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมันงอกมาพร้อมกับเงินกู้เพราะนั้นความเสี่ยงของเขาเป็นศูนย์ครับและที่สำคัญก็คือว่าที่ดินในคลองไทยที่เราเวนคืนมาทั้งหมดคือหลักประกันของการกู้เงินครั้งนี้ที่ปิดประตูเจ๊งได้เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากำไรมหาศาลอยู่ในที่ดินถูกไหมฮะเพราะนั้นคลองไทยไม่ต้องถามว่าเงินทุนจากไหนคำตอบคือมีคนไปแนนให้เรา 100% ส่วนคนไทยเป็นเจ้าของหุ้นฟรีทุกคนนะครับเพราะนั้นคนไทยทุกคนได้หุ้นฟรีไม่พอสวัสดิการกำไรทั้งหมดไม่ตกไปกับใครนะครับเพราะว่าเราจ่ายดอกเบี้ยให้กับประเทศที่มาสนับสนุนได้เงินกู้เราใช่ไหมฮะส่วนกำไรที่เหลือจ่ายคืนกับคนไทยโอนเข้าบัญชีได้ทุกเดือนเลยครับอาจจะเดือนหลายพันหรือหลายหมื่นขึ้นอยู่กับว่ากำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วยังมีรายได้อื่นพวกสนามบินต่างๆพวกโอ้โหเยอะแยะนะครับซึ่งประมาณนี้ครับผมบอกเลยว่ารายได้ต่อปีนี้ผมว่าภายใน5ปีถึง10ปีคืนทุนหมดเลยครับเพราะอะไรเราจ่ายดอกเบี้ยแค่ประมาณ 40,000 ล้านนะครับแต่รายได้จากคลองไทยเป็นล้านล้านต่อปีนะครับนี่คือเงินมหาศาลมากแม้แต่เซ้งที่อย่างเดียวผมแค่เคาะตัวเลขธรรมดานะครับมีกำไรไม่ต่ำกว่า40ล้านล้านบาทถ้าเราเซ้งที่ทั้งหมดนะครับแต่ชีวิตจริงเราเซ้งไม่ได้เราต้องมาทำบริหารกิจการของเราเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่ดูภาพคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดให้เห็นว่าคลองไทยเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะครับไว้เดี๋ยวเมื่อมีโอกาสเราจะเพิ่มได้พูดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะนำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอแต่ตอนนี้ให้ดูภาพเฉยๆแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าภาพคลองไทยนั้นมีอะไรบ้างแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งอาจจะสามารถทำให้สู่การตัดสินใจว่าอนาคตเราจะสามารถได้ประโยชน์อะไรนี่นะครับพื้นที่สองฝั่งคลองเนี่ยทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับนี่นะครับมีการท่องเที่ยวมีออฟฟิศมีธนาคารมีธุรกิจมีแหล่งลงทุนอะไรมากมายที่สำคัญก็คือว่าต้นทุนสินค้าประเทศไทยก็ได้เปรียบแล้วสินค้าทั่วโลกนะครับเมื่อส่งผ่านคลองไทยแล้วเนี่ยมันก็จะประหยัดนะครับที่สำคัญอีกอะไรได้อีกทางนึงคือเราขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยนะครับเพราะว่าการประหยัดการเดินเรือเนี่ยมันประหยัดน้ำมันแล้วประหยัดการปล่อยมลพิษประเทศไทยจะเป็นประเทศที่คำนวณค่าคาร์บอนเครดิตแล้วขายให้กับทั่วโลกได้นะครับมีคนอยากซื้อกันไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับคร่าวๆว่าถ้าคลองไทยเกิดขึ้นแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะจินตนาการเรื่องเหล่านี้ว่าอนาคตมันไม่ใช่แค่คลองนะมันจะมีการท่องเที่ยวมีความบันเทิงมีสิ่งต่างๆมากมายที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคลองไทยนะครับนี่นะครับตากทางสินค้าอันนี้ก็เป็นรังเก็บน้ำมันอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินทางสนามบินต่างๆที่มีได้ในคลองไทยนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมประเภทอสังหาริมทรัพย์นะครับที่อยู่อาศัยคนจำนวนมากอยากอยู่ตรงนี้นะครับอากาศเราดีกับทั่วโลกนะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วอันนี้ผมฝากนิดนึงตอนท้ายก็คือว่าเรามีช่อง YouTube ชื่อคลองไทยของโลกนะครับมีคลิปวิดีโอครับของรายการของเราที่อัดเข้าไว้เนี่ยแล้วก็จะไปโพสต์ในช่องนี้ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพจใน Facebook นะครับชื่อคลองไทยของโลกไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้ตอนนี้ผมทำคอนเทนต์มาเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอมา45หมวดนะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วมาแปะอยู่ใต้คอนเทนต์เหล่านี้ครับเพื่อให้เห็นว่าแต่ละหมวดที่คนไทยอยากรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ตอบคำถามได้ถ้าใครที่ทำคลิปอะไรสั้นๆ 5-10 นาทีก็ฝากแชร์ลิงก์มาให้ผมได้นะครับแล้วผมจะมาแชร์ไว้ตรงนี้นะครับก็ขอแบ่งปันประมาณนี้ครับขอบคุณครับ